าญจนบุรีส.ส.สมเกียรติวอนเพียรเป็นประธานทอดผ้ากฐินสามัคคีวัดท่าตะเคราะห์สายบุญจากจังหวัดกาญจนบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีราชบุรีรวมทั้งหมด50คันนำหินคลุกไปถมลานวัดเพื่อปรับพื้นที่จากน้ำท่วมในช่วงฝนตกผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดท่าตะเคราะห์ตำบลท่าตะเคราะห์อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนายสมเกียรติวันเพียรส.ส.จังหวัดกาญจนบุรีเขต2พร้อมนายกอ้อยวันเพียรได้เป็นประธานในพิธีทอดผ้ากฐินสามัคคีวัดท่าตะเคราะห์อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนายภูวนาถวรเพียรกำนันตำบลท่าตะเคราะห์ผู้ใหญ่บ้านร่วมงานและผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดผ้ากฐินสามัคคีโดยมีพระมหาสุรพงศ์อินทวิสุทโธรักษาการเจ้าอาวาสวัดท่าตะเคราะห์ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยส.อบต.และคณะกรรมการวัดให้การต้อนรับและมีชาวบ้านที่ใจบุญพ่อค้าแม่ค้าชาวบ้านในตำบลท่าตะเคราะห์และเขตอำเภอใกล้เคียงได้ร่วมจัดโรงทานเพื่อแจกจ่ายเครื่องดื่มพร้อมอาหารคาวหวานแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้มาร่วมงานกฐินของวัดในครั้งนี้และทางคุณสมศักดิ์และคุณวิภาแก้วเอี่ยมได้บอกบุญไปยังทีมงานรถบรรทุก10ล้อ6ล้อสายบุญจากจังหวัดกาญจนบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีราชบุรีรวม50คันได้ซื้อหินคลุกจากบ้านถ้ำกาญจนบุรีคันละ 1,200 บาทจำนวน50คันมาร่วมทอดกฐินให้กับวัดท่าตะเคราะห์เนื่องจากบริเวณลานจอดรถหน้าเมรุเวลามีฝนตกทางจะเละและมีน้ำท่วมขังกระทั่งถึงเวลาได้จัดให้มีขบวนแห่ผ้าพระกฐินโดยมีนางรำจากหมู่บ้านรำนำหน้าขบวนรอบอุโบสถของวัดบ่อระแหงจำนวน3รอบเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาหลังจากทำพิธีทอดกฐินเสร็จแล้วส.ส.สมเกียรติวอนเพียรได้มาเป็นประธานปล่อยลูกโป่งป้ายผ้าและกล่าวขอบคุณขบวนรถบรรทุก10ล้อและรถ6ล้อสายบุญที่นำหินคลุกมาเทบริเวณสถานที่หน้าเมรุเพื่อปรับพื้นที่ให้เรียบในครั้งนี้โดยมีรถแมคโครขนาดใหญ่จำนวน2คันและรถไถอีกจำนวนหลายคันได้ทำการดุลหินคลุกที่ขบวน10ล้อบรรทุกมาประมาณ50คันเพื่อปรับพื้นที่ให้เรียบสะดวกต่อการจอดรถเวลามีงานอานิสงส์ของการทอดกฐินเป็นบุญใหญ่บุญน่าอัศจรรย์จะกระทำได้ปีละ1ครั้งหลังจากออกพรรษาแล้วก็จะเข้าสู่ช่วงการทอดกฐินจะเริ่มตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน11ไปจนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน12จึงถือว่ากฐินเป็นบุญเฉพาะการไม่เหมือนการทอดผ้าป่าการทอดกฐินจึงเป็นสังฆทานชนิดหนึ่งหลายคนยังไม่ทราบเรื่องอานิสงส์ของกฐินจะทำให้เป็นผู้มั่งมีทรัพย์สินมากและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้เป็นอย่างดีทำให้เป็นผู้มีจิตใจแจ่มใสบริสุทธิ์และผ่องใสอยู่เสมอทำให้เป็นผู้มีจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิเข้าถึงธรรมได้โดยง่ายได้ชื่อว่าเป็นผู้สามารถใช้ทรัพย์สมบัติให้เกิดเป็นบุญกุศลติดตามตัวไปในภพเบื้องหน้าได้อย่างเต็มที่เต็มกำลังได้รูปงามผิวพรรณงามเป็นที่รักของบุคคลทั่วไปและมีชื่อเสียงเกียรติคุณน่ายกย่องสรรเสริญเป็นที่เคารพนับถือของบุคคลทั่วไปบุญกฐินจึงเป็นบุญเฉพาะการใน1ปีทอดได้เพียงครั้งเดียวในแต่ละวัดทีมข่าวภูมิภาคกาญจนบุรีปีชาไหลวาลินรายงาน